คลิปนี้เขามาต่ออยู่ในข้อที่แปดเลยเนาะข้อที่แปดอาหารบำรุงผมมีจำพวกใดแดตอบอาหารบำรุงผมมีมากอะโวคาโดหมากเล่นถั่วเหลืองไข่นมข้อเก้าอาหารบำรุงสายตามีจำพวกใดแดตอบอาหารบำรุงสายตาไทยหมากอึผักโหมผักบงผักตังไทรแครอทข้อสิบอาหารบำรุงแคลมีจำพวกใดแดตอบอาหารบำรุงแคลมีหมากกล้วยหมากโมเฮ็ดถั่วเหลืองกระปูจิโลตักกะแตนข้อ11อาหารบำรุงผิวหนังมีจำพวกใดแดตอบอาหารบำรุงผิวหนังมีหมากโมหมากอึมันดางหมากเล่นข้อที่12สัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำมีจำพวกใดแดตอบสัตว์อาศัยอยู่น้ำมีจำพวกกุ้งหอยปูปลาและอื่นๆข้อที่13สัตว์ที่อาศัยอยู่เทิงบกมีจำพวกใดแดตอบสัตว์อาศัยอยู่เทิงบกมีจำพวกกระต่ายหมูหมางัวควายช้างม้าและอื่นๆข้อที่14สัตว์ที่อาศัยอยู่เทิงต้นไม้มีจำพวกใดแดตอบสัตว์ที่อาศัยอยู่เทิงต้นไม้มีสัตว์จำพวกนกเสือและอื่นๆข้อที่15เป็นหยังคนเฮาจึงต้องการอาหารตอบคนเฮาต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายมีนั้นในการเคลื่อนไหวต่างๆมีสุขภาพแข็งแรงดีและเจริญเติบใหญ่ตามวัยอายุอันนี้แมนอยู่ในคำถามทวนคืนทั้ง15ข้อเนาะให้นักเรียนแต่ละคนไปอ่านแล้วพวกหลานเนาะฝึกอ่านแล้วก็เล่าทั้ง15ข้อนี้เนาะคำถามทั้ง15ข้อนี้ให้ได้นะพวกหลานเนาะเพื่อที่เฮาจะได้เกี่ยมในการสอบเซงประจำเดือน12ฝากถึงนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านเนาะให้พวกหลานตั้งใจทำเรียนหนังสือตั้งใจค้นคว้าทำเรียนเพื่อที่เฮาจะได้สอบเสียงเวลาสอบเสียงจะได้คะแนนวิชาการเมื่อทุกคนเนาะได้คะแนนสูงเมื่อทุกคนฝากให้พวกหลานไปเล่าบทเรียนนะพวกหลานเด้อเล่าบทเรียนทั้ง15ข้อที่สาวครูได้ฝากไว้ให้นี่เนาะให้พวกหลานไปอ่านคืนหลายๆรอบเนาะอ่านแล้วก็เล่าให้ได้กับปากกับหลานเด้อเอาเวลาที่พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนพวกหลานต้องรักษาสุขภาพของตนเองกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ว่าสะอาดเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเด้อจบคลิปนี้สาวครูก็ต้องขอลาพวกหลานไปก่อนแล้วพบกันใหม่อยู่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ